ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเรขากฤษฎีกาแนะนะครับการลดไฟแห่งประเทศไทยกับกรมที่ดินเนี่ยจับเข่าคุยสางปัญหาเขากระโดงชี้หลักการยึดคำพิพากษาก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ทำไมล่ะครับที่ดินของการลดไฟ 5,000 กับ83ไร่ศาลฎีกาตัดสินสิ่งที่สุดแล้วว่าเป็นที่ดินของการลดไฟทำไมการลดไฟไม่พยายามขับไร่นะครับฟ้องขับไร่คนที่เข้ามาอยู่คนที่เข้ามาบุกรุกหรือกรมที่ดินทำไมถึงไม่กล้าเพิกถอนเป็นเพราะว่ากลัวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าขี้ขาดขี้หดตดหายหรือเปล่าครับเลขาที่การเลขากฤษฎีกาแนะนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินเนี่ยจับเข่าคุยสามปัญหาเขากระโดงเหตุขัดแย้งมาจากเรื่องของการสื่อสารระบุตามหลักการต้องยึดคำพิพากษา12พฤศจิกายน2567นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายปกรณ์นินปักพันเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ถึงคำพิพากษาศาลปกครองให้เพิกถอนที่ดินเขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แต่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งไม่เพิกถอนว่าโดยหลักแล้วเมื่อศาลมีคำพิพากษาก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นส่วนเรื่องของความขัดแย้งระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกรมที่ดินในเรื่องนี้นั้นมองว่าเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารหากลำดับเรื่องดีๆหน่วยงานจะมาร่วมกันชี้แจงตนคิดว่าจะตรงกันได้และไม่ใช่เรื่องว่าคิดจะพิพากษาของศาลหรือคำสั่งอธิบดีใครใหญ่ฝักใครนะครับตนเห็นว่าไม่ควรจะพูดกันคนละทีน่าจะตั้งโต๊ะร่วมกันและพูดกันเลยทีเดียวจะได้เข้าใจว่าเดิมที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรโดยหลักการต้องยึดคำพิพากษาของศาลปกครองไม่ได้มีการอะไรขัดแย้งแต่ขบวนการและขั้นตอนยังตกลงกันไม่ชัดเจนไม่ได้มาจับเข่าคุยกันผมคิดว่าถ้าจะจับเข่าคุยกันคงไม่เป็นปัญหามากนักย้ำว่าหากมีการพูดคุยกันคงไม่จบที่การฟ้องร้องเพราะที่หลวงก็คือที่หลวงนะที่เอกชนก็คือเอกชนแค่นั้นเองนะครับแต่ปัญหาสมมุติว่าเป็นที่ของหลวงแล้วเอกชนไปอยู่เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเช่นให้เขาเช่าในราคาถูกอย่างนี้เราก็ทำกันเป็นเรื่องปกติในกรณีที่ราชพัสดุอย่างกรณีที่อยู่กันมานานจนคิดว่าเป็นที่ของตัวเองพอพิสูจน์สิทธิ์กันได้ว่าเป็นของใครก็ทำกรรมกติกาย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้ปัญหาอะไรหรอกแค่คุยกันคนละที2ทีนายปกรณ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าคำพิพากษาของศาลปกครองค่อนข้างเคลียร์แล้วใช่หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่านายปกรณ์กล่าวว่าตนยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาฉบับเต็มแต่ก็น่าจะชัดเจนอยู่เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นทางการเมืองที่ทำให้สับสนใช่หรือไม่นายปกรณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยระบุว่าเรื่องการเมืองตนไม่รู้คำถามคือวันเนี้ยการที่กรมที่ดินเนี่ยกลัวว่านับหน่วยงานของตัวเองนะครับจะผิดหรือเปล่าจึงไม่ยอมถอนและก็ยืนยันว่าการออกเอกสารสิทธิ์นั้นน่ะตนเองทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วตัวเองทำถูกกฎหมายแล้วหรือเปล่าทั้งที่ศาลปกครองนะครับศาลฎีกาศาลอุทธรศาลฎีกาเนี่ยถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับของศาลในประเทศไทยก็คือสูงสุดและศาลฎีกาเนี่ยตัดสินถึงที่สุดแล้วว่า 5,000 กับ83ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วทำไมการรถไฟไม่ทำการฟ้องขับไร่ใครที่อยู่ในที่ดินนะครับ 5,000 กับ 83 ไร่ที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้วขับไร่ฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกทำไมไม่ทำหรือวันนี้คุณกลัวอะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าอัปเดตฟังครับ